สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสร้างเว็บไซต์หรือว่ามีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าไม่อยากจะเจอปัญหาว่าคอร์สที่ให้มาก็เป็นคอร์สธรรมดาพื้นฐานเบสิกนะครับอยากเรียนระดับการก็ต้องซื้อเพิ่มอยากเรียนแอดวานซ์ก็ต้องซื้อเพิ่มนะครับปัญหานี้หมดไปแน่นอนเมื่อเพื่อนๆสนใจคอร์สบิ๊กแพ็คนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอร์สนี้นะครับจะสอนหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Word p r e s s w o o Commerce Affiliate โปรแกรมนะครับให้สามารถทําได้นะครับในคอร์สนี้จะมีสอน การทำแ a t e โปรแกรมตัดที่ต่างๆของไทยด้วยนะครับแล้วก็สอนใช้งานตัวเว็บ Scapper นะครับเดี๋ยวก่อนครับเราไม่ได้ทำกันเว็บเดียวเราเรียนกันยาวๆเลยนะครับสำหรับคอร์ส Big Pack มาดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นคอร์สนะครับที่เราจะทำกันนะครับตอนแรกๆเลยนะครับซึ่งใครสนใจตัวทำ WordPress นะครับหรือตัว w o o c o m m e r c e นะครับแล้วก็ตัว A f f i l i a t e นะครับก็จะสามารถทำเว็บแบบนี้ได้นะครับผมบอกละเอียดทุกขั้นตอนนะครับในการทำไม่ว่าจะการจัดการเมนูแบบไหนดึงภาพมาจากไหนนะครับแชรอย่างไง การ Import สินค้ายังไงมีหมดนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับเบื่อการทำเว็บ f f i l i a t e ในไทยแล้วนะครับเบื่อๆนะครับก็มาลองทำเว็บรั s ชิปดูนะครับสำหรับเว็บรั s ชิปเว็บนี้นะครับผมก็จะมีแนะนำในส่วนของปลั๊กอินนะครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กอินฟรีปลั๊กอินที่จำเป็นจะต้องซื้อนะครับหรือว่าจำเป็นที่จะต้องใช้โดยค่าใช้จ่ายเนี่ยจะเป็นรายปีนะครับแล้วก็อัตราที่ถูกมากตีมที่จำเป็นจะต้องใช้งานนะครับวิธีการใช้งานตีมต่างๆนะครับ รับรองเลยว่าเพื่อนๆจะทำติมออกมาแบบนี้นะครับทำเว็บออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถดึงสินค้านะครับที่ต้องการนะครับมาแสดงแบบนี้นะครับการจัดหมวดหมู่อยากได้แบบไหนนะครับก็สามารถทำได้ทุกแบนเนอร์นะครับทุกแคตตากรีนะครับทุกหมวดหมู่สินค้าทุกแบบนะครับผมสอนหมดสอนเต็มนะครับไม่มีกั๊กนะครับเพื่อนๆสามารถทำแบบนี้ได้แน่ๆนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆบอกว่าโอ้ยเบื่อแล้วยังไม่อยากทําแบบนี้นะครับหรือว่ามีงานโปรเจกที่อยากทําอยู่นะครับแต่อยากทําเพิ่มเติมเนาะผมก็มีเว็บแนะนานะครับที่เพื่อนๆจะทําแบบนี้ได้นะครับซึ่งคอร์สนี้นะครับได้ถูกบรรจุเข้าไปในส่วนของ Big Pa c k เป็นเพิ่ม,เต,มเติมแล้วนะครับก็คือการทําเว็บโรงแรมนะครับเราสามารถทําเว็บแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งผมจะสอนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้โลโก้ หาโลโก้ทำโลโก้ยังไงสร้างเมนูยังไงนะครับทำแบนเนอร์ทำสไลด์ยังไงนะครับทำโพสดึงโพสมาแสดงแบบนี้ยังไงนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปแบบนี้นะครับซึ่งโปรเจกต์นี้เราใช้งาน e l e m e n t o r pro กันนะครับผมจะสอนใช้งานด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เอาไปใช้งานจริงได้นะครับแบบนี้เลยนะครับจะสอนทุกขั้นตอนนะครับไม่ต้องกังวลว่าทำไม่ได้หรือว่าไม่เคยทำมาก่อนนอกจากนี้แล้วนะครับ หลังจากโปรเจก t นั้นแล้วนะครับเราทําเว็บโรงแรมเราก็เบื่อเบื่อแล้วนะครับเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยอยากขายอสังหาริมทรัพย์หรือว่าอยากขายของอย่างอื่นมีไม้ที่เราแบบทําได้เองโดยที่ใช้ WordPress นะครับไม่ต้องห่วงนะครับคอร์สบิก๊กแพ็นะครับจะถูกรวมอีกอันนึงนะครับที่เพิ่มเติมผมว่าเป็นค่อนข้างแอดวานแล้วนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ a อดวานคัสตอมโพสแล้วก็คัสตอมฟิลนะครับทำยังไงนะครับ ในนี้จะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้ถ้าซื้อแยกก็ราคา1750าแล้วนะครับผมแนะนําว่าซื้อรวมไปเลยดีกว่านะครับเราจะมาทําแบบนี้กันครับเป็นเว็บอสังหาริมทรัพย์นะครับในกรณีที่เพื่อนๆนะครับบอกโอ้อยากเป็นอสังหาริมทรัพย์ไปอบรมไปทําอะไรนะครับผมก็มีบอกนะครับว่าอบรมที่ไหนอบรมยังไงนะครับเพื่อที่เราจะได้ซับมาขายนะครับแล้วก็ต้องการทําเว็บเพื่อที่จะแนะนํานะครับ สินค้าหรือว่าทรัพย์ที่เรามีอยู่นะครับนี่ผมจะบอกหมดเลยนะครับว่าทํำยังไงนะครับสมมุติว่ามีโครงการโครงการหนึ่งนะครับที่ต้องการขายราคาง่ายๆอยู่ที่380ล้านนะครับถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยปกติค่าคอมมิชชั่นก็อยู่ประมาณ1-3%่าเ็นะครับผมก็จะทาเว็บแบบนี้นะครับสอนเพื่อนๆทําเว็บแบบนี้นะครับเพื่อมาแนะนํานะครับให้สามารถเข้าถึงกับคนที่อยากจะซื้อจริงๆนะครับไม่ว่าเราสามารถกรอกข้อมูลได้เองเลยนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่เท่าไหร่กี่ห้องนอนห้องน้ําที่จะลดเท่าไหร่กี่ชั้นนะครับ นอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีในส่วนของแกลเลอรี่นะครับที่ผมจะเพิ่มเติมมาให้ด้วยว่าทํายังไงเนาะแล้วก็สนใจก็ติดต่อใครนะครับไม่ต้องกลัวว่าลูกค้าจะหลงทางเพราะว่าผมก็มีแบบมาให้ด้วยที่พูดเร็วขนาดนี้เพราะว่าอยากจะให้เวลามันน้อยๆน,นะครับแล้วก็ไม่ต้องดูนานๆเนานนะรีบไปซื้อกันเลยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับถ้าถูกใจก็แชร์กันด้วยก็ได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเราอาจจะบอกว่าโอ้ยเนี่ยเรามีแคตตาล็อกหรือว่าเป็นหมวดหมู่สินค้าอื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับข้อง กับดหมูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถให้ลูกค้าคิดเข้าไปดูได้นะครับหรือบอกว่าโอ้โชว์แบบนี้มันใครๆก็ทําได้นะครับจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งผมจะสอนทําหมดนะครับสอนโดยละเอียดเลยนะครับว่าทํายังไงนะครับแล้วมีวิธีการคิดยังไงหรือว่ามีวิธีการที่จะดูว่ามันจะต้องเป็นแบบไหนนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ไว้ใจหรือว่ายังสงสัยอยู่ว่าไอคนพูดมันเป็นใครวะลองเข้าไปดูกันก่อนก็ได้นะครับอันนี้เป็นคอร์สฟรีนะครับที่ผม ทำให้นะครับแล้วคอร์สนี้ก็อยู่ในตัวสกิลเลนด้วยนะครับเป็นสอนการใช้งาน Elementor Pro นะครับทุก Element นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้ที่หน้านี้นะครับ elementor.okd.com นะครับก็จะมีวิดีโอให้ดูนะครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องซึ่งผมก็มีความรู้ฟรีๆดีๆเกี่ยวกับการทําเว็บไซต์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับหรือว่าจะไปที่เพจก็ได้เมื่อมีข่าวสารใหม่ๆนะครับเราจะได้มาคุยกันเนาะในส่วนนี้นะครับผมก็จะแนะนํานะครับ ในส่วนของ post element นะครับตั้งค่าแบบนี้ทำยังไงนะครับ post portfolio ทำยังไงนะครับนี่แบบนี้นะครับเหมือนที่เราเห็นในสักครู่นี้นะครับแต่เป็นโปรเจก t นั้นก็จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับในส่วนของสไลด์มีวิธีการใช้งานยังไงตั้งค่ายังไงนะครับฟอร์มล็อกอินนะครับเมนูนะครับอันนี้เมทเทคนะครับอิ e m เมนเตอร์โปรโอลทำแบบนี้ยังไงไพลิสทำแบบนี้ยังไงบางคนทำร้านอาหารเนาะก็ทำแบบนี้ได้นะครับ มีแนะนำอยู่เนาะแล้วก็คอร์สออนไลน์ทำเป็นไพ i ์เทเบิ e แบบนี้ทำยังไงมีหมดนะครับไม่ต้องสีเรียมมี call to action ด้วยมีม e เดียคารุโซด้วยนะครับมีเทสติมอนเนียลด้วยนะครับทุกอันทุกอิเลเมนเตอร์นะครับทุกอิเลเมนต์ของอิเลเมนเตอร์โปรนะครับผมเอามาทำให้ดูกันฟรีนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูกันได้ที่ตัวของสกิลเลนได้เลยนะครับและสุดท้ายนะครับในส่วนของคอร์สบิ๊กแพ็นะครับตามที่ผมได้ออกมาตอนแรกนะครับคอร์สบิ๊กแพ็จะเป็นคอร์ส ที่รวมทุกคอร์สท,ที่ผมจะออกขึ้นมาในอนาคตซึ่งโปรเจกต์ก็จะมีอยู่หลังจากตัวโครงการนี้แล้วนะครับอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยก็จะมีอีกประมาณ3-4อันที่จะออกมานะครับที่จะทำรีบๆออกมาภายใน1-2เดือนนี้ปกติคอร์สบิ๊กแพ็จะมีการปรับราคาทุกครั้งที่มีคอร์สใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับ ดังนั้นตอนนี้คุ้มที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วไม่ใช่แค่เว็บเดียวที่เพื่อนๆทําได้ที่ดูอยู่ก็ประมาณ5-6เว็บไซต์แล้วนะครับที่เพื่อนๆจะทําได้พร้อมทั้งแนวคิดและวิธีการทําโดยละเอียดเที่ยวผมเถอะครับผมไม่ได้เอาคอร์สนี้มาหลอกขายบิ๊กแพ็คดีจริงๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันในคอสนะครับ